บรรดาทานที่นับถือและฮักแพงซึ่งกำลังติดตามรับชมและรับฟังการรายงานข่าวในสภาพมื้อนี้โดยได้รับการมอบหมายจากคณะสปอคิดเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 ข้าพเจ้าอีกเทื่อนึงจะมารายงานให้บรรดาทานรับทราบเกี่ยวกับสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวรวมทั้งตัวเลขการติดเชื้อโควิด -19 ในทั่วโลกประจำวันที่3พฤศจิกายนปี2021ในวันที่2พฤศจิกายนปี2021ทั่วประเทศได้รับการเก็บตัวอย่างมากวดโควิด -19 ทั้งหมด 6,602 ตัวอย่างในนั้นมื้อนี้ถือว่ากวดพบเชื้อใหม่มี 1,062 คนติดเชื้อภายในแม่น 1,053 คนและนำเข้ามีเพียงแต่9คนเท่านั้นสำหรับข้อมูลรายละเอียดการติดเชื้อภายในประเทศมื้อนี้1,053คนนั้นแม่นมาจาก13แขวงซึ่งมีรายละเอียดดังนี้เนาะนครหลวงมีถึง517คนซึ่งมาจาก247บ้านใน9ตัวเมืองของนครหลวงซึ่งมีรายงานหมดทุกเมืองเลยในมื้อนี้ฉะนั้นมีเมืองอันดับ1แม่นจันทบุรีมีรายงานมื้อนี้65คนจาก32บ้านเมืองที่2แม่นสีโคตบองมี81คน43บ้านอันดับ3แม่นไซเศรษฐามี107คนจาก43บ้าน4แม่นศรีจัตนาคมี75คนมี30บ้านเมืองนาไซทองมี35คนมี16บ้านเมืองไซธานีมี82คนมี41บ้านเมืองหาดไซฟองมี47คนมี31บ้านเมืองปากงืมมี3คนมาจาก3บ้านเนาะเมืองสั่งทองมี5คนและมาจาก3บ้านพวกเขายังสืบต่อเก็บกล่ำเอาข้อมูลที่ท่านได้ข้อมูลชัดเจนนั่นมี17คนและพวกเขาจะแจ้งให้ท่านทราบตามภายหลังส่วนรายละเอียดของบ้านในนครหลวงในจันทร์มื้อนี้พวกเขาบ่สามารถนำมาออกอากาศได้หมดเพื่อว่าพวกเขามีเวลาต้องได้สืบข้อมูลฉะนั้นพวกท่านสามารถติดตามได้ใน Facebook ของศูนย์ข่าวสารการแพทย์และศึกษากระทรวงสาธารณสุขเนาะต่อไปค่ะพระเจ้าขออนุญาตรายงานการติดเชื้อโควิด -19 กรณีใหม่ในบรรดาแขวงต่างๆในทั่วประเทศซึ่งในนั้นมีแขวงหลวงพระบางมีถึง122คนซึ่งมาจาก19บ้านจาก4เมืองแขวงบ่อแก้วมี53คนจาก12บ้านใน3ตัวเมืองแขวงอุดมไซมีรายงานมื้อนี้ทั้งหมด24คนจาก10บ้านใน1เมืองเนาะแขวงหลวงน้ำทามีรายงานทั้งหมดมื้อนี้134คนมาจาก35บ้านใน4เมืองของแขวงหลวงน้ำทาแขวงแม่จันกับเป็นอีกแขวงนึงที่มีรายงานค่อนข้างสูงเช่นมื้อนี้มาจาก100คนมี23บ้านเนาะในจาก6เมืองแขวงเสียงขวางมีรายงาน1คนซึ่งเป็นกรณีที่เดินทางไปจากนครหลวงแม่จันเนาะแขวงไซสมบูรณ์มีรายงานมื้อนี้13คนมาจาก2บ้านใน2เมืองของแขวงไซสมบูรณ์ขมวนมี20คนเนาะจาก9บ้าน2เมืองสารวันมี5คนจาก3บ้านใน2เมืองสวรรณเขตมีรายงาน20คนจาก9บ้านใน4เมืองแขวงจำปาสัก16คนมาจาก11บ้านและใน5เมืองแขวงเสกองมื้อนี้มีรายงานค่อนข้างสูงแดเนาะมีถึง18คนซึ่งมาจาก8บ้านใน1เมืองสำหรับผู้ติดเชื้อภายในนี่ทีมแพทย์พวกเขาจะได้โทรแจ้งให้บรรดาทานทราบและมีรถไปรับเขานอนปิ่นปัวตามสถานที่ปิ่นปัวต่างๆที่ได้กำหนดไว้ส่วนการติดเชื้อของผู้เดินทางเข้ามาประเทศมีจำนวน9คนที่รายงานในมื้อนี้5คนแม่นมาจากแขวงไชยบุรีอีก3คนแม่นมาจากนครหลวงจันทร์และ1คนแม่นจำปาสักทั้งหมดแมนถือเก็บตัวอย่างและส่งไปจำกัดบริเวณอยู่ศูนย์จำกัดบริเวณของแต่ละแขวงเมื่อคนเป็นบวกแล้วพวกเกียวจะถือนำส่งไปปิ่นปัวอยู่สถานที่ปิ่นปัวแห่งต่างๆที่กำหนดไว้วันนี้มาฮอดวันที่2พฤศจิกตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมพยาธิโควิด -19 ในสปป.ลาวมีถึง 42,891 คนเสียชีวิตสะสมวันนี้มีถึง73คนเสียชีวิตใหม่มี3คนเนาะปิ่นปัวหายดีและกลับบ้านมี348คนกำลังปิ่นปัว 7,864 คนต่อไปขออนุญาตรายงานรายละเอียดของผู้เสียชีวิตแบบย่อๆให้ท่านทราบดังนี้เนาะสำหรับผู้ที่1กับแมนเพศชายอายุ75ปีเป็นอาชีพประชาชนเนาะซึ่งบ้านอยู่ของผู้เกียวแมนบ้านปัจจุบันเป็นบ้านนาแพงเมืองทุลคมแขวงเมืองจันผู้เกียวมีพยาธิประจำตัวเส้นอัมพาตเนาะบ่ได้สติยังบ่ได้มา1ปีแล้วละห่างกายจอยพร้อมผ่านมาบ่ได้รับการสักยาการวัคซีนกันพยาธิโควิด -19 เทือผู้เกียวเข้ามาวันที่31ตุลาเนาะภรรยาของผู้เกียวนี่ก็กวดพบเสื้อเนาะแล้วต่อมาวันที่1พฤศจิกลูกสาวลูกเขยหลานก็กวดพบเสื้อโควิด -19 เช่นเดียวกันและวันที่2พฤศจิกปี2021เวลา 11:25 น.ทีมแพทย์ได้เก็บตัวอย่างผู้เกียวและผลกวดแม่นพบเสื้อ
ผู้เกี่ยวบ่สามารถตอบสนองต่อการฟื้นฟูของร่างกายของแพทย์เนาะแทรกความดันเลือดก็บ่ได้มาฮอดเวลา 11:30 ผู้เกี่ยวเสียชีวิตในเฮือนของผู้เกี่ยวเองตัวนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้เกี่ยวบ่ได้เดินทางไปไสมาไสย้อนว่าผู้เกี่ยวเป็นอัมพาตแต่อาจจะติดเชื้อจากลูกหลานบรรดาครอบครัวสมาชิกครอบครัวของเจ้าเองผู้ที่2แม่นเพศชายอายุ69ปีอาชีพชาวนาอยู่บ้านดงเห็นเมืองอาจสะพังท้องแขวงสวรรณเขตพยาธิประจำตัวก็แม่นเป็นเส้นเลือดขอดในสมองมาได้ 4-5 ปีแล้วเนาะบวกกับความดันเลือดเบาหวานซึ่งผู้เกี่ยวก็ได้รับวัคซีนครบเนาะตามกำหนดที่ได้รายงานมาวันที่31ตุลาผู้เกี่ยวได้มากวดอยู่ห้องหมอแขวงด้วยอาการอิดเมื่อยเจ็บหัวปวดตามต้นโตมึนซาตามปลายมือปลายตีนมาได้3วันแล้วในวันที่1พฤศจิกเนาะผู้เกี่ยวได้มากวดตัวอย่างและผลการกวดพบเชื้อจึงถึงส่งขอมานอนปินป่วยอยู่ห้องหมอภาคสนามและเวลา31เป็นเวลา3มื้อได้มาฮอดวันที่2พฤศจิกผู้เกี่ยวก็ได้คนเจ็บก็ได้เสียชีวิตลงอันนั้นแม่นกรณีของรายงานเกี่ยวเสียชีวิตแขวงสวรรณเขตเนาะสำหรับผู้ที่3แม่นกับแม่นเพศชายเช่นเดียวกันซึ่งมีอายุ43ปีก็สัญชาติเวียดนามเนาะบ้านอยู่ปัจจุบันแม่นบ้านหนองทาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์เนาะผู้เกี่ยวนี่ก็มีพยาธิประจำตัวเส้นเบาหวานและความดันเลือดสูงในวันที่1พฤศจิกได้เข้ามากวดอยู่ห้องหมอ103ด้วยอาการไข้ไออิดเมื่อยและทายเป็นน้ำพร้อมทั้งได้เก็บกวดตัวอย่างเพื่อกวดซอกหาเชื้อโควิด19เนาะและผลออกมาก็ถือว่าผู้เกี่ยวให้ผลบวกต่อเชื้อดังกล่าวระยะที่นอนปินป่วคนเจ็บได้นอนปินป่วแต่วันที่1หาวันที่2พฤศจิกรวมเวลา2วันเท่านั้นและก็ได้เสียชีวิตลงในวันที่2พฤศจิกเนาะอันนั้นก็แม่นกรณีที่3ที่เสียชีวิตเนาะสนับสนุนโดยBold never holds back. Bold never compromises. Bold never stops improving. You could blend in, but bold is better, and better drives us. The 2019 Hyundai Elantra.